สวัสดีครับเจอกันอีกรอบนะครับกับผมสุพจน์จิตเพชรครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับวันนี้ก็จะมี2ประเด็นนะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับก่อนเที่ยงนะครับถือว่าเรียกน้ำย่อยละกันฮะคงไม่ทำให้ใครรับประทานอาหารไม่ลงไปด้วยนะครับก็รอเล่นนะฮะวันนี้มี2เรื่องครับที่จะมาคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้พูดถึงในเรื่องของการที่จะหาแนวทางในการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราว่าทำอย่างไรที่จะให้การจัดการศึกษาของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่เราต้องการนะครับพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมครับตอบมานิดนึงครับเดี๋ยวไลฟ์ไปแล้วเสียงไม่ชัดจะมีคนหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดแล้วก็จะมีสิ่งที่พูดไปก็จะไม่มีประโยชน์นะครับผมก็เลยอยากให้เสียงชัดที่สุดนะครับก็พยายามถือไมค์มาไว้ใกล้ๆกับปากที่สุดนะครับช่วงนี้ก็ปิดหน้าปิดตากันนะครับเมื่อก่อนสวมหน้ากากเข้าหากันคบไม่ได้นะช่วงนี้ใครไม่สวมหน้ากากเข้ามาก็อย่าไปคบครับต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 นะครับก็ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเราก็ปฏิบัติกันโดยเคร่งครัดนะครับตอนนี้ก็มีแนวทางในการ work from home นะครับก็ครึ่งหนึ่งสลับวันกันมาตั้งนานนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็มีคำถามมาเยอะว่าทำไมกรมไม่สั่งนะครับก็บอกว่ากรมสั่งไม่ได้ครับการสั่งเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของ work from home หรืออะไรต่างๆนะครับก็มากกันไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการปิดเรียนทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนและวิทยาลัยนะครับหลายที่ก็มีประเด็นสอบถามมาว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเราจะมีหนังสือแจ้งออกไปไหมในเรื่องของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่1/2564ไปเป็นวันที่1 มิถุนายนนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีครับจะมีออกไปนะตอนนี้หนังสือก็กำลังดำเนินการนะครับเข้าใจว่าวัน2วันนี้ก็น่าจะมีหนังสือลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นะครับอันนี้สำคัญมากเลยอยากจะย้ำนิดนึงนะครับช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมกับโรงเรียนหรือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยช่องทางหลักที่อยากจะให้ได้มีการติดตามนะครับว่าช่วงสถานการณ์อย่างนี้เรามีอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเราไหมนะครับอยากให้ไปดูที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งหลายท่านที่ดูทางนี้ก็น่าจะเป็นมือไอทีอยู่แล้วก็อาจจะใช้อยู่เป็นปกติแต่ถ้าเป็นหลายท่านนะครับก็อยากจะให้ลองดูนะถ้ายังไม่เข้าไปดูก็ www.dla.go.th นะครับ www ก็คือตัว w 3ตัวดอทนะครับดอทก็คือจุดนะครับ dla.go ก็ย่อมาจาก government นะครับมีเฉพาะ go แล้วก็ .tsts ที่ย่อมาจากคำว่าไทยนะครับลองอยากให้เข้าไปดูหรือถ้าพิมพ์ไม่ถนัดก็พิมพ์ภาษาไทยใน Google นะครับ Google จะมีช่องเสิร์ชใช่ไหมครับก็พิมพ์ www.google.com แล้วก็ในช่องเสิร์ชก็พิมพ์ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็จะเข้าไปจากนั้นก็เมื่อเข้าเว็บไปแล้วก็ไปคลิกที่เข้าเว็บไซต์ก่อนฮะเข้าเว็บไซต์มันจะมีหน้าต้อนรับหน้าต้อนรับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับคลิกที่เข้าเว็บไซต์ปัจจุบันจะมีช่องนะครับอะไรนะกล่องให้คลิกที่ถวายพระพรด้วยลองเข้าไปดูนะถวายพระพรกันได้นะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างมุมด้านซ้ายมืออยู่ตรงกลางๆสีชมพูจะมีหนังสือราชการเป็นสีชมพูเองชัดเจนครับอยู่ด้านซ้ายมือกลางๆนะลงไม่ล่างสุดลงมานิดนึงนะครับอยู่ติดมุมขอบจอด้านซ้ายมือก็จะมี
แล้วคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นหนังสือราชการก็ลงไปเลื่อนดูตรงนั้นเราก็จะมีอะไรอัปเดตได้ทราบกันตลอดเวลานะแต่ในเรื่องของแจ้งปิดเทอมก็ยังหนังสือยังไม่ได้ลงนะฮะบอกก่อนนะครับวัน2วันก็จะลงไปก็จะมีทั้งเรื่องแนวทางการรับสมัครเด็กด้วยนะครับการเลื่อนการเปิดเทอมการเตรียมความพร้อมต่างๆก่อนเปิดภาคเรียนนะครับเดี๋ยวหนังสือเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับวันนี้มี2เรื่องครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาสายสามัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเน้นที่ป.1ขึ้นไปละกันพูดอย่างนี้ง่ายๆนะครับเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมีหนังสือออกไปฉบับหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับที่ได้สุ่มมาตรวจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วสุ่มลงไปตรวจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนนะครับซึ่งดำเนินการเสร็จไปแล้วนะครับช่วงแรกๆก็ลงพื้นที่ก็ไปหลายจังหวัดอยู่นะครับก็จะมีทีมงานจากกองลงไปด้วยช่วงหลังก็เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับการสุ่มตอนหลังก็เลยเป็นการสุ่มผ่านระบบออนไลน์นะครับผลของการไปสุ่มตรวจข้อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะมีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้โรงเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัตินะครับคำว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาไม่ได้ไปกำหนดแนวทางปฏิบัติเองเขาเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับมีแนวทางเรื่องอะไรลงไปบ้างในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วเขาไปดูว่าในระดับจังหวัดก็คือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระดับโรงเรียนได้ออกไปปฏิบัติไหมก็เป็นประมาณนี้นะครับประเด็นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปพบแล้วให้ข้อเสนอเนี่ยมาก็เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยมี4ประเด็นด้วยกันนะครับผมขออนุญาตย่อยประเด็นลงไปดังนี้ก็คือ1สถานศึกษาโรงเรียนบางแห่งไม่กำหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณาอันนี้พูดถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษานะครับซึ่งในการประกันคุณภาพภายในเนี่ยสถานศึกษาจะต้องทำหลายอย่างนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่ได้รับข้อเสนอนี้มาก็คือเห็นว่า1สถานศึกษาเนี่ยประกาศมาตรฐานแล้วก็คือมาตรฐานของสถานศึกษาเตะประกาศออกไปเฉพาะประเด็นพิจารณาไม่ได้ไปกำหนดเกณฑ์หรือตัว KPI ว่าไอ้มาตรฐานการศึกษาที่เราประกาศเนี่ยมันมีเกณฑ์การวัดอย่างไรนะครับนั่นก็คือประเด็นที่1หรือเรียกง่ายๆว่า KPI นะครับพูดถึง KPI นิดหนึ่งนะครับในช่วงปี2561เนี่ยช่วงที่เราได้กำหนดแนวทางในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส่วนกลางก็ตกเถียงกันเยอะว่าเราจะทำเกณฑ์ให้โรงเรียนด้วยไหมช่วงนั้นนะตอนที่เราทำคู่มือนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่ผมไลฟ์ครั้งก่อนผมก็ได้พูดถึงเรื่องการทำคู่มือจะมีตัวหนึ่งที่ไม่มีก็คือตัว KPIหรือตัวชี้วัดพูดง่ายๆนะครับถามว่าทำไมไม่มีเนื่องจากว่าการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับหลังเนี่ยเหมือนกับจะออกมาเพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเองฉะนั้นถ้ากรมกฎกำหนดเกณฑ์ช่วงนั้นนะฮะเราคุยกับคณะทำงานจากหลายๆฝ่ายถ้ากรมกำหนดเกณฑ์ลงไปให้ก็จะกลายเป็นว่ามันจะโรงเรียนเราก็จะเหมือนกันทั่วประเทศซึ่งมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับโรงเรียนของเรานะครับมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องเป้าหมายบริบทของพื้นที่และศักยภาพของต้นสังกัดเรานะครับเราจึงต้องกำหนดเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนประกาศนะครับนั่นก็คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ครับมีการกำหนดเกณฑ์แต่ไม่ชัดเจนก็คืออาจจะไม่ได้กำหนดตัววัดที่มันวัดได้หรือมีความชัดเจนพอนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสนอแนะที่2นะครับวิธีการก็จะต้องไปกำหนดเกณฑ์ให้มันชัดเจนเราก็เอาประเด็นพิจารณามาดูด้านคุณภาพผู้เรียนมีประเด็นพิจารณา
ในแต่ละประเด็นพิจารณาเราจะใช้ KPI หรือตัวชี้วัดตัวไหนไปวัดแล้วก็เขียนให้ชัดเจนในแต่ละประเด็นพิจารณาให้ครอบคลุมแล้วเป็นไปตามบริบทของหรือเป้าหมายการจัดการศึกษาของเรานะครับก็มีหลายท่านบอกว่าเอาเรื่องลืมเลยนะครับน้องก็มาโผล่หน้าเมื่อกี้ถึงเกณฑ์ใช่ไหมถึงตึงโชชีวัดนะครับเกณฑ์ไม่ชัดเจนนะครับแต่ละประเด็นพิจารณาก็จะมีเกณฑ์นะครับเราก็จะต้องมากำหนด KPI ในแต่ละประเด็นพิจารณาเช่นด้านคุณภาพผู้เรียนเรามีประเด็นพิจารณาอะไรบ้างในแต่ละประเด็นพิจารณาเรามี KPI อะไรต้องกำหนดให้ชัดเจนนะครับสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของเราช่วงนั้นก็จะมีข้อเสนอแนะว่ากรมจะเอาเรื่องโอเน็ตมาเป็นตัวชี้วัดกลางไหมนะครับก็คุยกันหลายเวทีนะครับถามว่าทำไมมีข้อเสนอเนี้ยนี้ขึ้นมาช่วงนั้นนะก็เป็นอาจจะด้วยช่วงนั้นกรมเรามีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทางกรมเองก็ยืนยันว่าเราไม่เอาในช่วงนั้นเพราะว่าโรงเรียนกีฬาอย่างเงี้ยเราจะไปกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นโอเน็ตบางทีก็อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับโรงเรียนเราก็เลยไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดกลางในเรื่องโอเน็ตลงไปแต่ก็จะมีในเรื่องของการตอบสนองนโยบายอะไรต่างๆซึ่งมันจะมีอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับก็ต้องไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดชัดเจนนะครับ3ครับมีการกำหนดค่าเป้าหมายไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทโรงเรียนก็อย่างที่บอกครับว่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจะต้องกำหนดที่โรงเรียนและจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเป้าหมายบริบทของโรงเรียนนะครับก็ถามว่าแล้วทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องกำหนดเองที่โรงเรียนจึงจะเป็นไปได้นะครับประเด็นที่4ครับอันนี้ก็จะเลยโรงเรียนขึ้นมาชั้นหนึ่งนะครับประเด็นของโรงเรียนจะมีเรื่องตัวชี้วัดเรื่องเดียวที่เป็นประเด็นอยู่นะครับก็อยากจะฝากทางโรงเรียนนะครับว่าในการประกาศมาตรฐานโรงเรียนจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์หรือตัว KPI หรือตัวชี้วัดแล้วแต่จะเรียกนะครับให้หนึ่งสอดคล้องกับบริบทเป้าหมายมาตรฐานของโรงเรียนเรานะครับสองก็คือต้องชัดเจนมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่วัดได้นะครับนั่นก็คือส่วนที่อยากจะฝากไปถึงโรงเรียนครับส่วนที่สองก็จะคงต้องคุยกับสำนักกองการศึกษาและโรงเรียนร่วมด้วยนะครับเนื่องจากข้อเสนอแนะนี้บอกว่าสำนักกองการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองหรือที่เราเรียกว่า SAR นะครับของโรงเรียนในสังกัดตามที่กำหนดนะครับในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งไปเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่บอกว่าให้ต้นสังกัดก็คือสำนักกองการศึกษานะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเมื่อโรงเรียนนะครับรายงานผลการประเมินตนเองหรือที่เรียกว่าสาหรือ SAR ก็แล้วแต่มาที่ต้นสังกัดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวิเคราะห์ก็คือเข้าไปเปิดดูไปอ่านดูว่ามาตรฐานโรงเรียนเป็นอย่างนี้ผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้โรงเรียนมีจุดอ่อนจุดแข็งหรือประเด็นไหนที่ต้องการการพัฒนาต้นสังกัดจะได้เข้าไปร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาหรือดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์นั้นนะครับนั่นก็คือส่วนที่ อยากจะให้ชัดเจนว่าการประกันคุณภาพการศึกษามีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาจะยกขึ้นได้จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและต้นสังกัดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในประเด็นนี้นะก็ต้องโยนความรับผิดชอบส่วนหนึ่งไปให้สำนักกองการศึกษาด้วยนะก็หลายคนก็บอกก็โยนไปที่กรมด้วยผมก็รับไว้นะครับแต่ผมก็โยนไปโรงเรียนด้วยอะไรกองด้วยนะแต่ทุกหลักๆก็คืออยากจะบอกว่าเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายนั่นแหละไม่งั้นไม่สำเร็จครับในส่วนของกระบวนการนะครับกระบวนการเนี่ยก็ผมจะพูดถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับหนึ่งนะที่บอกว่าก็เสนอแนะเนี่ยไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยก็คือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0816.3/ ว
6309ลงวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2561นะครับหนังสือเรื่องนี้ก็ส่งไปส่ง1ก็คือมาตรฐานการศึกษาไป2ก็คือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานนะก็จะส่งไป2เรื่องนะซึ่งในหนังสือฉบับล่าสุดที่แจ้งตามข้อเสนอแนะนะครับเมื่อวันที่27เมษายน2564เนี่ยเป็นหนังสือที่มท 0816.3/864 นะครับซึ่งในหนังสือฉบับนี้ก็ได้มีแนวทางในการที่จะไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวก็คือ1ต้องมีการกำหนดมาตรฐานครับกำหนดมาตรฐานแล้วจะต้องมีการไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานหรือหลักสูตรนั้นนะครับต่อไปครับก็จะต้องมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษานะครับมีการติดตามมีการประเมินผลเพื่อนำผลไปพัฒนาอันนี้สำคัญเลยนะย้ำเลยว่าการติดตามประเมินผลเอาเฉพาะที่สำคัญนะครับ1 2เอาไปใช้เพื่อการพัฒนาครับ2นะครับต้องอยู่ในความพอดีครับพูดง่ายๆอยู่ในความพอดีนะครับเพราะถ้าเราอยากรู้มากไปก็เป็นภาระกับสถานศึกษาแต่ถ้าเรารู้น้อยไปก็มีข้อมูลไม่พอเพื่อการพัฒนาฉะนั้นก็ขอหาข้อมูลเพื่อการพัฒนานะครับและห้ามมากๆอย่าประเมินผลเพื่อการจับผิดกวกห้ามเลยนะครับถ้าต้นสังกัดสำนักกองจะไปประเมินโรงเรียนข้อมูลที่ได้จะต้องเอามาใช้เพื่อลงไปช่วยโรงเรียนนะครับไม่ใช่เพื่อจับผิดใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็บอกหลักการประเมินที่ดีจะต้องประเมินเพื่อการพัฒนาครับต่อไปนะครับประเมินแล้วก็จะต้องมีการติดตามครับติดตามประเมินติดตามแล้วจัดทำรายงานการประเมินตนเองนะครับแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงเรียนบอกว่าอยากประเมินภายนอกด้วยนะครับก็รายงานมาด้วยว่ามีความประสงค์ขอรับการประเมินภายนอกจากสบส.นะครับแต่การประเมินภายนอกจากสบส.นะครับก็มี2 อย่างนะครับ1เราอยากประเมินก็คือขอประเมินได้ทุกปีครับที่อยากประเมิน2ถ้าในเราไม่พร้อมประเมินเลยสมมติว่าไม่พร้อมเลยนะใจเราไม่พร้อมด้วยอะไรไม่พร้อมหลายอย่างนะครับทุก5ปีจะต้องขออันนี้ก็ต้องบอกอันนิดหนึ่งนะครับ1ก็คืออยากประเมินประเมินได้เลยถ้าไม่อยากประเมินก็ทุก5ปีจะต้องประเมินอีกครั้งนั่นก็คือประเด็นที่ต้องย้ำครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะพูดในเรื่องของแนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับระดับประถมศึกษากับมัธยมนะก็เน้นไปที่ประถมกับมัธยมก่อนเนื่องจากว่าหน่วยตรวจก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะมาตรวจในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะไม่ได้มาตรวจเรื่องระบบการเงินบัญชีปกติซึ่งจะมี2คณะใหญ่ๆด้วยกัน1ก็คือขั้นพื้นฐาน2ก็คือประถมใบซึ่งปัจจุบันเนี่ยขั้นพื้นฐานตรวจเสร็จแล้วมีข้อเสนอแนะมาแล้วนะครับเราก็ดูแล้วก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่จะช่วยเราในการที่จะไปยกคุณภาพการศึกษาได้นะครับกรมก็เลยได้นำแนวทางเรื่องนี้มาขับเคลื่อนครับเป็นที่มาของการมาพูดวันนี้นะครับเรื่องที่2จะเป็นเรื่องกฎกระทรวงจำนวนคุณกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคุณสมบัติเฮ้ยตัวทีเอาใหม่กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานป.ศ. 2564นะครับถึงที่อยากจะบอกก็คือว่ากฎกระทรวงฉบับนี้นะครับซึ่งเดิมเราใช้มาตั้งแต่ปี2546ถ้าผิดไม่ก็ขออภัยนะจำความจำก็เป็นอย่างนี้ละความจำมันลืมง่ายมันผิดง่ายด้วยนะครับแต่ก็ทุกท่านที่เวลาจะใช้อะไรก็ไปหาข้อมูลก่อนนะอย่าเชื่อคำพูดบางทีคำพูดมันลืมมันอะไรได้นะครับที่อยากจะบอกก็คือว่ากฎกระทรวงมีพ.ศ. 2564แล้วนะครับซึ่งในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเองเนี่ย
จะมีประเด็นที่เราต้องการขับเคลื่อนอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของกรรมการใช่ไหมกับองค์ประกอบของกรรมการที่เป็นศิษย์เก่าเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งใหม่เยอะใหม่ขึ้นตั้งขึ้นทุกวันนะครับเดือนก็หลายโรงนะครับเราก็เลยมีปัญหาพอไปตั้งกรรมการปั๊บศิษย์เก่าที่ไหนไม่มีเพิ่งตั้งนะครับก็เลยบอกเป็นไปได้ไหมไม่มีนะครับก็เราก็ได้ไปขับเคลื่อนตรงนั้นแล้วส่วนที่สองก็คืออำนาจในการแต่งตั้งประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเดิมเนี่ยเราส่งเรื่องไปให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งให้นะครับซึ่งหลายที่ก็อาจจะมีประเด็นปัญหาขัดข้องบางประการนะครับตอนนี้กฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับตั้งเสร็จก็รายงานไปให้กับสำนักงานเขตพื้นที่ทราบด้วยนะครับผมขอเนี้ยลงรายละเอียดรายมาตรานิดนึงนะครับของประเด็นที่มีการแก้ไขและเกี่ยวข้องกับเรานะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นประเด็นในเรื่องขององค์ประกอบนิยามศัพท์ขององค์กรชุมชนนะครับที่ข้อ2ของกฎกระทรวงนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยองค์กรชุมชนจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า15คนนะครับฉบับใหม่นี้ลดจำนวนลงเหลือ7คนนะครับอันนี้ก็ส่วนที่อยากจะพูดถึงครับส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของข้อ3นะครับก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือข้อ3วงเล็บ5และวงเล็บ6ซึ่งเป็นประเด็นที่เราขับเคลื่อนกันมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้อนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือข้อ4นะครับอยากย้ำไว้นิดนึงข้อ4วงเล็บ5นะครับก็คือว่ากรรมการหรือประธานกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องไม่เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เป็นข้อห้ามที่สำคัญนะครับประเด็นต่อไปครับก็คือในเรื่องของข้อ7ครับข้อ7ซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่สำคัญก็คือว่าเป็นข้อที่ระบุว่าวรรค2นะกรณีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็คือหัวหน้าสถานศึกษาของเรานะครับผอ.โรงเรียนนะครับเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาและได้รับการคัดเลือกตามข้อ6ต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งนะครับแล้วแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบนี่เป็นประเด็นที่เราเรียกร้องกันมานะครับนานละนะครับก็เพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าได้รายได้และการจ่ายเงินสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ก้าวด้วยใช่ไหมที่การประชุมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสามารถเบิกค่าตอบแทนได้นะครับถ้าเราแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก่อนมีกฎกระทรวงฉบับนี้การแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือจะต้องแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการแต่งตั้งที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือการแต่งตั้งที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งด้วยนะซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับออกเมื่อวันที่20เมษายน2564นะครับต่อไปครับประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรณีสถานศึกษาตั้งใหม่นะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราตั้งใหม่บ่อยนะครับตั้งใหม่เยอะนะครับก็คือเรายุบง่ายเราตั้งง่ายพูดง่ายๆอย่างนี้ครับก็บอกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เสร็จภายใน90วันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องรับรู้และสถานศึกษาที่ตั้งใหม่เราจะต้องเร่งดำเนินการให้ทันตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะฮะ90วันนับแต่วันตั้งสถานศึกษาก็คือนับแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศตั้งโรงเรียนนะครับไม่ใช่วันที่หนังสือกรมแจ้งนะฮะ
สุดท้ายครับข้อ12ครับก็บอกกรรมการที่เป็นอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้เป็นต่อไปจนหมดวาระนะครับก็จึงจะมีการคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่จะพูดในวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีครับในส่วนของมีประเด็นไหนนะครับที่อยากให้มาพูดนะครับผ่านเพจ Facebook การศึกษาท้องถิ่นไทยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับหรือส่งมาเป็น Messenger นะครับส่งมาถึงผมก็ได้นะฮะเพราะถ้าส่งเข้าไปในเพจบางทีผมก็เข้าไปดูไม่ทันเนื่องจากเยอะก็จะมีทีมน้องๆเข้าไปตอบอยู่นะแต่น้องๆถ้ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับผมก็น้องก็จะมาบอกด้วยนะครับก็สามารถส่งเข้าไปได้นะครับว่าอยากให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็มีประเด็นอะไรที่ติดค้างกันอยู่นะอย่างเช่นในเรื่องหนังสือแจ้งเลื่อนอะไรต่างๆก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็วนะครับก็ขอบคุณและขอเป็นกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ